ข่าวโดยสำนักข่าว INN14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะเกาะติด7วันอันตรายบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารขณะนี้เป็นไปอย่างคึกคักซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ทยอยเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารขณะนี้เป็นไปอย่างคึกคักนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ทยอยเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อร่วมเล่นน้ำสงกรานต์อย่างต่อเนื่องหลังจากเปิดให้เข้าพื้นที่อย่างเป็นทางการในเวลา 12:00 น.โดยก่อนที่จะเข้าพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมตรวจสอบคุมเข้มเพื่อให้เป็นไปตามข้อห้ามในเรื่องของการปลอดแอลกอฮอล์ปลอดโป๊ปลอดแป้งและประหยัดน้ำโดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมเล่นน้ำในวันนี้มีความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประกาศไว้ด้วยการแต่งตัวอย่างรัดกุมไม่ล่อแหลมโป๊เปลือยรวมถึงระมัดระวังของมีค่าด้วยการสะพายซองกันน้ำไว้ด้านหน้าโดยบางคนเดินทางไกลมาจากจังหวัดยะลามีความตั้งใจที่จะมาเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารเป็นการเฉพาะโดยคาดหวังว่าจะเห็นบรรยากาศจริงที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผ่านมาได้รับเพียงรายงานผ่านสื่อมวลชนเท่านั้นขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากถนนข้าวสารค่ะส่วนทางกทม.ตรวจสอบความเรียบร้อยถนนสีลมโดยมีการลักลอบขายสินค้าไม่ได้ลงทะเบียนโดยขอให้งดการจัดกิจกรรมรื่นเริงคุณณัฐลักษณ์ชัยเคียรีรายงานค่ะนายวัลลบสุวรรณดีประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสกลทีภัทยกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด400นายได้เดินตรวจสอบความเรียบร้อยที่ถนนสีลมป้องกันการลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และนำสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในพื้นที่โดยการตรวจสอบพบการลักลอบขายสินค้าที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนกับกรุงเทพมหานครหรือกทม.ไว้และพบการลักลอบเตรียมน้ำที่มีน้ำแข็งเพื่อใช้ในการเล่นสงกรานต์และค้าขายปืนฉีดน้ำเกินราคาจึงได้ทำการตักเตือนและให้เก็บออกจากพื้นที่แล้วทั้งนี้ขอความร่วมมือให้งดกิจกรรมรื่นเริงไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลงเสียงดังการเปิดท้ายรถกระบะและขึ้นไปเต้นบนรถตลอดจนให้เล่นน้ำสงกรานต์ภายใต้มาตรการ5ปอประกอบไปด้วยปลอดปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่ปลอดแอลกอฮอล์ปลอดโป๊ปลอดแป้งและประหยัดน้ำรวมทั้งไม่ฉวยโอกาสลวนลามผู้อื่นจากการเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากถนนสีลมค่ะสปท.สั่งทุกจังหวัดเข้มงวดจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ป้องกันเมาแล้วขับเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุคุณอารดาชื่นรุ่งรายงานค่ะนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าวันนี้เป็นวันมหาสงกรานต์ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับถึงภูมิลำเนาแล้วและท่องเที่ยวทำบุญรวมถึงเล่นน้ำสงกรานต์ขณะที่ประชาชนบางส่วนยังอยู่ระหว่างการเดินทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจึงได้กำชับให้จังหวัดเข้มข้นดูแลทั้งเส้นทางสายหลักสายรองและถนนในชุมชนหมู่บ้านซึ่งจากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเมื่อวันที่12เมษายน2561พบว่าดื่มแล้วขับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุกว่าร้อยละ 42.83 จึงขอเน้นย้ำจุดตรวจเข้มงวดในการเรียกตรวจเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รวมถึงจากสถิติอุบัติเหตุพบว่าทางตรงเป็นเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุกว่าร้อยละ 66.15 จึงขอให้จังหวัดกวดขันการใช้ความเร็วปรับแผนเพิ่มจำนวนจุดตรวจบนเส้นทางสายตรงที่มีระยะทางยาวเพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจเพื่อประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่โดยเฉพาะพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะอรดาชิลุ่งผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะจบการเสนอข่าว 14:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN